สังโฆยัตถิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคะลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชริกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติกราบพระพร้อมกันเนสัทธาทั้งหลายกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิรสานะมามิกราบสองธรรมังวรันตังสิรสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิรสานะมามิอ้าวไหวพระสวดมนต์ธรรมวัดโดยการเรียบร้อยแล้วศรัทธาญาติโยมอิปออิแม่ตั้งหลายต่อไปก็จะได้นำสารธรรมมาสนทนาอูจากันก่อนจะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากมาแบ่งมาปันให้กับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านทุกคนนะสายทานน้ำใจมีบทกลอนจากแม่ครูลาวันกุยคำขออนุญาตนำมาแบ่งปันเนอสายทานแห่งน้ำใจนะฝนหยุดรินสิ้นหยดฟ้าสดใสน้ำป่าไหลไปสู่หมู่น้องพี่บ้านท่วมบ้านคนทนเศร้าเงามากมีคนหลบลี้หนีน้ำระกำใจน้ำไหลแรงแดงข้นสีหม่นหมองล้นจากคลองสองฝากฝั่งโอ้หลั่งไหลท่วมบ้านเรือนของน้องพี่ต้องหนีไกลทิ้งบ้านไว้ใต้ทานสงสารคนภัยพิบัติซัดซ้ำคอยย้ำโศกวิปโยคเยือนย่ำระกำล้นไร้ที่อยู่ที่พำนักของหมู่ชนท่วมท้นเทิงเชียงรายเราเศร้าโศกีพระสังฆามาปลุกใจร่วมหมายมั่นร้อยรวมทานแห่งน้ำใจในครั้งนี้ซับน้ำตามอบปัจจัยด้วยไมตรีข้าวของนี้ที่กูลเกื้อเอื้ออาทรเมตตาธรรมนำใจให้สางโศกคลายวิโยคทุกครองให้ถ่ายถอนเหล่าพระสงฆ์ศรัทธาร่วมธรรมสัญจรไม่นิ่งนอนช่วยเหลือผู้ประสบภัยศรัทธาเป็นบทประพันธ์ของแม่ครูลาวันกุยคำเนอต้องขออนุโมทนาบุญกับแม่ครูราวันเนาะนมัสการท่านตั้งเข้า80เป็นก่อเจ้าพอดีเพิ่งหันค่าธรรมเนียมอาจจะใดเดียวโยมโอนหื้อแหม3บาทให้เจ้า นางสาวสินีนาฏชัยเลิศนะโอ้ยอินดูตะสาธุเนาะสตางค์บ่ครบกะอ้าวอาละศรัทธาญาติโยมเป็นรายละเอียดนะของอันติเปิ่นฝากให้ฝากหอมมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก่อยอู้กันเนอะสำหรับรายละเอียดที่เปิ่นฝากให้ฝากหอมมาหลายที่หลายแห่งหลายท่านหลายคนเนาะก็จะทยอยประกาศประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบขออนุญาตเช็คสำหรับคนนะในรายการธรรมะที่อาตมาจัดอยู่เนาะก็จะมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารหรือว่ารับฟังรับชมรับฟังอยู่หลายช่องทางด้วยกันอย่างเช่นช่องทาง Facebook Live นะอาตมาก็ไลฟ์สดไปด้วยไลฟ์สดไปด้วยครูบาญาติโยมทั้งหลายก็ได้บางข้องเพิ่นก็ติดตามทั้งไลฟ์สดอยู่เป็นประจำนะถ้าวันใดบ่ได้ไลฟ์สดเพิ่นก็ว่าโอ้ท่านอาจารย์อีแม่อันฟังวิทยุบ่ได้อาจารย์จะได้บ่ไลฟ์สดฮื้อสักกามอีน่ะ
วันนี้ก็ไลฟ์สดไปตัวนั่นแหละเนาะก็ขอดูว่าวันนี้มีใครเข้ามาชมตอนนี้แล้วพ้องมีก่อกะว่าดักแซบอ้าวแม่บุญเรืองชัยเงินมาแล้วแม่พิษสมัยศรีเทพธรรมลงก็มาแล้วสวดทุอนุโมทนาบุญโยมแม่เนาะอ้าวศรัทธาก่อนจะอุจาเรื่องน้ำท่วมวันนี้เอาเรื่องขุมทรัพย์นะศรัทธาไผมีทรัพย์สมบัตินะกลัวคนที่มีทรัพย์หาเงินหาทองได้นักได้นาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสิ่งที่กังวลที่สุดของคนมีตังนักก็กลัวมีคนมาแย่งมาชิงมาปล้นนะมาปล้นทรัพย์สินของเฮาอันนี้เป็นธรรมดามีอะอย่างที่มีค่าก็มักจะหวงในสิ่งนั้นนะมีทรัพย์สินสมบัตินักก็กลัวคนจะมาแย่งมาลู่มาชิงเอาบ้านเมืองใดที่เจริญรุ่งเรืองนะสมัยเมืองขึ้นสมัยก่อนเนาะประเทศชาติใดอาณาเขตที่ใดมีคนร่ำคนรวยเยอะนะมีเศรษฐีเยอะพระราชามหากษัตริย์รวยบ้านเมืองที่เปิ่นเจริญกว่าหรือว่ามีกองกำลังนักกว่าก็จะมาป่นมาชิงมารบทับจักซึจับซึกเพื่อจะมาแย่งชิงเอาทรัพย์สินทรัพยากรต่างๆไปอันนี้ทรัพย์ที่คนถ้าเฮามีทรัพย์นักมักจะมีความกังวลเรื่องทรัพย์ทั้งหลายสถากว่าเปิ่นจะมาลักมาแย่งมาชิงเอาต้องหาที่ปลอดภัยไว้บางคนมีตังนักตังหลายเอาไปฝากธนาคารไว้ฝากธนาคารมีทองมีทองคำเยอะซื้อไปเอาไปฝากห้องนิรภัยที่ธนาคารหรือว่ามีของวัตถุอันมีค่าเพชรนิลจินดาอะไรอย่างต่างๆเอาไว้ที่บ้านที่จองก่อขัวคนจะมาลักมาชกมาชิงมาแย่งมาชิงก็ต้องไปขอเจ้าห้องนิรภัยแบงก์การธนาคารใหญ่ๆแบงก์ชาติการธนาคารใหญ่ๆที่มีระบบป้องกันภัยสูงนะสัทธาถ้าฝากไว้หันมีการค้ำประกันถ้าหายต้องจ่ายต่อใดต่อใดแต่ว่าจะต้องเสียค่าฝากเปิ่นๆมีคนรักษาความปลอดภัยแต่ถึงจะรักษาความปลอดภัยอย่างใดสัทธาก็มีข่าวๆว่าหายอยู่เป็นประจำนะโจรบะเดียวมันก็เก่งมันหู้ติเจาะติทำติเอานะฉะนั้นเอาไปฝากแล้วเปิ่นก็ทำประกันครับธนาคารไว้ตัวถ้าเขาของนั้นเสียหายธนาคารจะต้องรับผิดชอบการฝากของมีค่าจึงมีราคาสูงเหมือนกันนะสัทธาถ้ามีอยู่กับเนื้อกับตัวเฮาคนก็จะป่นจะชิงเอาไปอ่ะสัทธาเฮ้ยนี่คุมทรัพย์หรือว่าทรัพย์ภายนอกนี้มีแต่คนจะมาแย่งมาชิงเอาไปได้ง่ายแต่ทรัพย์คุมทรัพย์นะที่คนแย่งชิงเอาไปบ่ได้ก็คือบุญคือกุศลศรัทธาพ่อแม่ทั้งหลายอริยทรัพย์นะทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าได้มอบให้กับพระราหุล อริยทรัพย์นะอริยะก็คือประเสริฐทรัพย์อันประเสริฐศรัทธาศีลสมาธิปัญญาจาคะนั่นสัทธาอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์อริยทรัพย์นี้เป็นทรัพย์ที่ไผก็มาแย่งเอาไปชิงเอาไปจากเฮาบ่ได้อริยทรัพย์นี่ทรัพย์ที่ทําให้เกิดอะหยังสัทธาเกิดบุญเกิดกุศลทรัพย์ที่ไผก็ตามจะมาปล้นมาชิงเอาไปจากเฮาบ่ได้สัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ทั้งหลายถ้าเฮารักษาศีลบริสุทธิ์บุญที่เกิดจากการรักษาศีลบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์แห่งศีลอันเป็นบุญเป็นกุศลภัยจะมาป่นมาชิงจากเขาก็ยากบ่ได้บ่ว่าทานว่าศีลว่าภาวนาก็แล้วแต่ถ้าเฮาทำบำเพ็ญแล้วเกิดขึ้นในตนในตัวเฮาแล้วคนอื่นบ่สามารถจะแย่งชิงเฮาจากเฮาไปได้จะใช้อำนาจหยังก็แล้วแต่แม้แต่โยมพระบาลก็บ่สามารถจะช่วงชิงบุญกุศลที่เฮาสั่งสมอบรมไว้ได้คำว่าบุญก็จริงๆแล้วเป็นชื่อแห่งความดีชีวิตของคนเฮานี้เกิดมาได้ดำรงอยู่ได้ดำเนินไปได้ก็เพราะบุญเฮายังมีก็เพราะบุญทั้งนั้นสัทธาที่เฮาได้เกิดเป็นมนุษย์มนาเกิดมาเป็นคนนั้นก็ชื่อว่าเฮามีบุญแล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะการได้อัตภาพแห่งมนุษย์การเป็นมนุษย์เป็นคนนั้นบ่ใช่เรื่องที่
จะได้โดยง่ายสถานะพระพุทธเจ้าทรงตรัสเปรียบเทียบว่าโอ้อันบ่วงลอยอยู่ในน้ำห่วงเต่ากำมือเนี่ยสถาญาติโยมบ่วงน้อยๆลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่ในน้ำร้อยปีเต่าตาบอดโผล่จากก้นทะเลมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลโผล่หัวขึ้นมาเป็นไปได้ก่อนที่มันจะมาหลอดชุบบ่วงพอดีศรัทธาญาติโยมมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลมันลอยไปทุบป่องตรงใดบ่ฮู้เต่าก็อยู่ตัดใดบ่ฮู้มันจะโผล่มาจับพอดีมันเป็นเรื่องยากสาวกทั้งหลายว่าโอ้อยากเหลือเกินพระเจ้าข้าแทบจะเป็นไปบ่ได้พระองค์ยังเยตัดว่าเธอท่านทั้งหลายเธอทั้งหลายการได้อัตภาพการเป็นมนุษย์ยากกว่านั้นถ้าบ่มีบุญบ่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะสัทธาคนที่ได้หมู่เฮาที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ทุกท่านทุกคนนี่ผ่านอะไรอย่างกันมาบ่ฮู้แหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เฮาได้ผ่านมาก็คือได้สั่งสมบุญแต่ปางก่อนชาติก่อนอดีตเก่าชาติก่อนมาได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบในชาตินี้และที่สำคัญเฮาทั้งหลายนี่ยังมีโอกาสได้มาพบพระพุทธศาสนาถ้าเฮาบ่มีบุญยากนักแกเนอสถาที่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาพบพระพุทธศาสนามาพบยุคสมัยที่ศาสนารุ่งเรืองมีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนเวไนยศาสตร์นี้ก็เป็นเรื่องยากบ่ใจมีบ่อยนะศาสนาของพระพุทธเจ้าเฮานี่2,500พระวสาจากนั้นอาจจะเว้นช่วงไปสักระยะหนึ่งนะกว่าจะเกิดศาสนาของพระศรีอริยะเมตไตรขึ้นมาแน่สัทธามันเปิ่นว่าพัทละกัปนะพัทละกัปนี้ของพระพุทธเจ้าของเฮาในกัปนี้ที่พัทละกัปก็คือกัปที่เจริญนั้นมีพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์เฮาอยู่มาเกิดในช่วงพัทละกัปนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญนะบางคนได้เกิดมาในสุญญกัปก็คือกัปที่บ่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดเลยอ่ะสัทธาบ่มีคำสอนทางพระพุทธศาสนาศีลสมาธิปัญญามันต้องมาอู้ถึงนะคนจะชกชิงวิ่งเล้าจะฆ่าตีลั่นฟันแทงกันก่อบาปก่อเวรก่อกรรมไปนักสัทธาช่วงนั้นนรกจะลุ่งเรืองแต่ช่วงที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้านั้นสวรรค์จะเจริญจะเจริญจะลุ่งเรืองเทวดาจะนักจะหลายในยุคที่บ่มีพระพุทธเจ้านี้จะเป็นยุคที่นรกจะมีคนไปแออัดกันสัตว์นรกจะเยอะผิดปกติเนี่ยถ้ามีพระพุทธเจ้านรกก็จะเบาบางนะเพราะอะไรยังเพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนคือคนทั้งหลายมีเมตตาต่อกันเมื่อมีเมตตาก็มีธรรมะอันเป็นเครื่องอันเป็นเครื่องคือคนทั้งหลายนี่บัดทำลายบัดฆ่าฟันกันการทำลายการฆ่าฟันการทำลายกันโดยประการต่างๆอันนั้นคือบาปคืออกุศลนะแต่ส่วนการทำคุณงามความดีการฮื้อตานการรักษาศีลการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายสิ่งเหล่านี้คือบุญซึ่งบุญเหล่านี้สัทธานำปางเฮาได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะคนเฮาจะดูว่าใครมีบุญนักบ่นักอย่างใดเนี่ยสัทธาบางคนเนี่ยมีบุญน้อยนั่นมาถือกำเนิดมาเกิดในครรภ์ของแม่ที่ใจร้ายนะสัทธาแม่ที่ใจร้ายก็บางคนเนี่ยโอ้ลูกอยู่ในท้องไปทำแท้งไปทำลายลูกนะยังบ่ได้เกิดกรรมเตือก็ไปฆ่าเห็นแล้วบางคนเกิดมาเออเกิดมาถูกแม่เอาไปทิ้งตายลอยน้ำก็มีตายข้างกองขยะก็มีสัตว์มีสารพัดสารพันอันนั้นเรียกว่าคนบุญน้อยนะคนบุญน้อยมาเกิดกับแม่ใจร้ายใจยักษ์ใจมารมาเกิดเป็นคนแล้วชีวิตจะลำลงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยบุญอีกเหมือนกันบุญของผู้อื่นเป็นที่กำบังอย่างพ่อแม่เฮาเนี่ยมาดูแลเฮาแสดงว่าเออเฮานี่มีบุญอาศัยพ่อแม่เป็นผู้กำบังเฮ้อนะจึงอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขฉะนั้นบุญจึงเป็นแกนแกนกลางของชีวิตของทุกชีวิตเป็นสิ่งที่ชีวิตต้องการอยู่ตลอดเวลาคนเฮาเปิ่นว่าเวลาตายโอ้เปิ่นสิ้นบุญไปแล้วสิ้นบุญก็ทำกาละนะคนเฮาสิ้นบุญ
คนทั่วไปก็ว่าสิ้นบุญศรัทธาญาติโยมสิ้นบุญตอนตายนี่ยังดีนะสิ้นบุญตอนตายก็คือเพื่อนยังมีบุญต่อยไปในสัมปรายภพความจริงบุญนั้นบัดสิ้นหรอกเพื่อนเสียชีวิตไปแต่คนว่าสิ้นบุญบุญนี้บ่มีสิ้นทำแล้วก็อยู่อย่างใดก็อยู่อย่างนั้นคือผลแก่ผู้ทำอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเตียนติจุดคือสว่างสวัยก็จะสว่างอยู่อย่างนั้นมีบุญมาเพิ่มแหมก็สว่างเพิ่มแหมจะสว่างเพิ่มแหมจะหมดจะดับไปนั้นเปลี่ยนไปบ่ได้นะสำหรับบุญซึ่งภัยจะมาป่นจะมาชิงต่างๆก็บ่ได้เช่นเดียวกันแต่คนทั่วไปที่เปิ่นเปรียบว่าคนตายคือเปิ่นสิ้นบุญเนี่ยความจริงก็คือบุญเปิ่นมาเต่าอันเปิ่นเลยจากไปเปิ่นบ่มีโอกาสได้ทำบุญต่อไปแล้วแต่บุญที่เปิ่นทำก็ยังเป็นของเปิ่นอยู่ตีตัวเปิ่นไปส่วนคนที่สิ้นบุญตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี่โอ้ลำบากนักแก่คือบ่สร้างบุญอะซะทาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตติ๊กๆก่อกรรมทำเข็นติ๊กๆอันนี้คือเสี่ยงบุญบุญเสี่ยงบ่มีบุญบุญก็หมดไปจากนี้ก็มีแต่ความทุกข์เกิดไปจากหน้าก็ตกนรกเพราะบุญบ่อุปถัมภ์เพราะบ่ได้สร้างบุญไว้เนาะบุญที่ทำแล้วทำไปแล้วย่อมปรากฏผลที่จิตใจของเฮานี่เองซะทาบ่ได้ปรากฏที่อื่นนักนับตั้งแต่เริ่มเฮาเริ่มจะคิดฮือตานคิดจะทำบุญต่างๆบุญก็เกิดแล้วความสุขใจความอิ่มเอมใจก็จะเกิดขึ้นกับเฮาแล้วจิตใจย่อมพงใสไปโดยเจตนาสดชื่นรื่นรมอยู่โดยโอชะแห่งความดีที่เฮาทำโอชะกับรสหวานรสที่เฮาชอบใจนั่นนะเกิดขึ้นในจิตในใจคุณภาพของจิตก็จะอยู่ในสภาพที่ดีเท่าทำบุญมีความอิ่มเอมเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดมีความสะอาดบริสุทธิ์ในจิตในใจอยู่ตลอดเวลาอันนี้คืออานิสงส์ของการทำบุญที่แท้จริงบางคนคิดว่าผลของบุญก็คือลาภยศชื่อเสียงทำบุญแล้วต้องร่ำรวยมีหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงเกิดก้องเกรียงไกรนะสถาอันนี้ก็เป็นเปิ้นบอกว่าบางคนนี้ทำบุญหวังสิ่งเหล่านั้นซึ่งบางคนก็อาจจะผิดหวังเพราะมันได้อย่างติดตั้งใจนะสถาเพราะอนุภาพแห่งบุญจะบันดาลทำบุญแล้วก็มานอนฝันหวานรอรับผลแห่งบุญติดทำแล้วเขาจะต้องนอนรอคอยเก้ออยู่อย่างนั้นไปนานบ่มีวันจะประสบความสำเร็จได้ง่ายจริงอยู่สิ่งที่ปรารถนาเหล่านั้นเป็นผลแห่งบุญแต่บุญที่จะให้เกิดผลก็ต้องเป็นบุญที่ตรงกับเหตุถ้าต้องการความร่ำรวยนะเขาก็ต้องทำการทำงานมีความหมั่นมีความขยันถ้าปรารถนายศศักดิ์ชื่อเสียงก็ต้องเพียรพยายามปฏิบัติหน้าที่โดยดีบัดทุจริตต่อหน้าที่บัดทำหน้าที่ให้ขาดตกบกพร่องเป็นต้นบุคคลใดศรัทธาญาติโยมทำบุญตักบาตรเพียงครั้งเดียวแต่หวังลาภผลตอบแทนเท่าผู้เขาเล่ากานั้นเป็นที่ปรารถนาเกินเหตุนะเข้าใจในลักษณะที่ว่าสร้างวิมานในอากาศฝ่ายตะล่องตองแตงมานี่โทรมาถ้าจะโทรหาโทรตั้งอันนี้เนอะ0808844173การรุณาอย่าโทรมาทางช่องข้อความมันจะล่องต้องแต่งนะปิดเสียงเฮเตอร์โอ้ดวงแก้วจะโทรมาเนี่ยยังฮะโทรมาทางโทรศัพท์ห้ามโทรมาตรงนั้นฉะนั้นบุญนะถ้าคนที่ทำบุญแล้วแม้จะวางผลเกินกว่าเหตุก็ยังดีกว่าบัตรธรรมนะสัตว์ตอนนี้ครูบาอาจารย์ครอบครัวของเฮาตั้งหลายป้ากันจะไปสร้างบุญสร้างบุญสร้างกุศลไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมศรัทธาอีป่ออีแม่ตั้งหลายหลายท่านหลายคนพอทราบข่าวก็ได้ห่อหายหอมมาอันนี้คือร่วมกันสร้างบุญนะสร้างบุญร่วมกันบุญปาวาสนาทรงตั้มเฮือเฮาตั้งหลายมาพบมาปะกันเป็นครอบครัวคลื่นสีขาวเจ้าเหนือของเฮาพี่น้องของเฮาในพื้นที่ภาคเหนือประสบภัยพิบัติน้ำท่วมเฮาก็ไปช่วยเหลือเตื่อเติมนัดหมายกันในวันที่6วันนี้วันที่4เนาะสัทธา
วันพุธวันที่5วันถือวันที่6นะวันที่6ที่จะถึงนี้ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมได้แจ้งได้แจ้งว่าวันพรุ่งนี้การเดินทางในวันที่ในวันที่อันในวันที่6เนาะนัดหมายกันว่าออกจากเชียงใหม่นะสำหรับคนที่ออกจากเชียงใหม่ก็คือออกจากเชียงใหม่เวลาตีสี่กะว่าจะไปปะกันที่นัดหมายกันที่แยกแม่สวยปตท.แม่สวยเนาะสถานแยกแม่สวยเนี่ยจะไปกินข้าวกินปลากันที่หั่นแม่ขาจานเวียงป่าเป้าไปถึงแม่สวยแม่สวยถ้าไปเมืองฝางนะแยกตอนนั้นนะจะเลี้ยวเข้าเมืองฝางถ้าตรงไปก็เชียงไฮตีนัดกันตรงนั้นจุดนัดหมายตีหันสถาญาติโยมก็ไปเฮือตันถึงตรงนั้น8โมง8โมง30นะ8โมงนี้เปิ่นจะไปพักฉันเจ้าตีหันครูบาอาจารย์ฉันเจ้าสถากินข้าวตีหันห่อข้าวไปโตยเตห่อข้าวกินหันนั่นจากนั้นก็ปากันเดินทางไปวัดพระนาคแก้วอำเภอเทิงนะนัดหมายจุดนัดหมายแรกวัดพระนาคแก้วอำเภอเทิงไปพบคณะสถาญาติโยมผู้ประสบภัยที่วัดพระนาคแก้วหั่นนะพบผู้นำท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่นัดหมายไว้ที่หั่นจากนั้นก็จะไปต่อเสร็จจากนั้นก็จะไปต่อที่วัดป่าตานใต้อำเภอขุนตานจังหวัดเชียงรายเหมือนกันเนาะก็คงจะบักไก่จากที่หั่นนะสถาญาติโยมอาตมาขอดูที่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัตส่งประกาศมาเนาะแต่เจ้าก็ได้หานกรรมนึงเนาะนี่ขอดูแป๊บนึงว่าท่านอาจารย์ได้ประกาศประชาสัมพันธ์เรื่องใดมาพ่องจะได้อ่านตามที่ท่านอาจารย์เป็นส่งข้อความมาเนาะจะส่งมาตั้งใดตั้งลายตั้งลายกาตั้งไอยังกาเดี๋ยวดูก่อนตั้งลายจ้ะใน Facebook บ่หันน่าจะเป็นตั้งลายนะสองดูตั้งลายก่อนท่านอาจารย์พระครูเปิ่นส่งมาเฮือแต่เจ้าแล้วขอดูแป๊บหนึ่ง อยู่ที่ไหนเวลาค้นหาก็ยากไงนี่โอ้ปะโอ้ยเอาขอไปดูใน Facebook เปิ่นก่อนแล้วกันเพื่อจะเจอในข้อความข้อความความจริงได้อ่านประกาศไปวันก่อนกำละหนอสถาญาติโยมแต่วันนี้นี่หันว่ามีประกาศใหม่เข้ามาแฮมมีประกาศใหม่เข้ามาก็จะดูที่ประกาศใหม่เนี้ยว่าเปิ่นมีไออย่างเพิ่มเติมพ่องอีนะประกาศเข้ามาประกาศข่าวประกาศเข้ามากลุ่มพระนักจัดรายการกำคับจะได้ส่งรายกลุ่มกำหนดการเดินทางช่วยเหลือบรรเทาทุกข์คือพี่น้องผู้ประสบภัยพื้นที่จังหวัดเชียงรายของคณะพระเผยแพร่ธรรมและญาติโยมเครือข่ายคลื่นสีขาววันที่6 0นาฬิกา4นาที404นาฬิกาออกเดินทางจากเชียงใหม่ลำปูนลำปาง06ออกเดินทางจากจุดที่ตั้งอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอวังเหนือ 07.3 ถึงจุดนัดหมายรวมพลแยกปากตางแม่สวยแยกพานจากแยกปากตางแม่สวยแยกพานพะเยาพักฉันเข้าเช้า40นาทีเวลา08.30 นาะออกเดินทางไปยังจุดมอบสิ่งของ2แห่งจุดที่1วัดพระนาคแก้วจุดที่2วัดป่าคาสถานชื่อว่าวัดป่าคาเนอวัดป่าคาอำเภอขุนตานวัดป่าคาอำเภอขุนตานมาแล้วมาแล้วเจริญพรมาช้าเจ้าทันหมาเจ้าแม่ไม่ว่าไม่แห้งเนื้อสาธุอนุโมทนาไปเนื้อที่ไปทำมูลที่น้ำหมาเจ้าไปก็ได้เลยเจ้าเวลาไม่ห่างเนาะเจ้า
เอาสาหวังธุถึงวันเมื่อเออขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้าเจ้าอ่ะยังอ่ะยังเปิดสายได้เนอะแป๊บหนึ่งสัตะเดี๋ยวจะเปิดสายอ้าวตอนนี้ตะคืนเนอะตะคืนนี่อาตมาอ่านแล้วก็มันตกไปนานหนึ่งนะวันนี้ขออนุญาตอ่านต่ออ่าที่เปิ้นเปิ้นอาจจะข้องใจสงสัยว่าท่านอาจารย์จะได้บัจดจื่อแม่มันตกไปพืดข้ามไป1แผ่นกลายเป็น2หน้านะสัตะแม่สุแก้วเปรักกัญญาเนาะ200บาทจากจอมตองแม่อุไรวันธรรมะขันแข็งนางสาวสุนีรัตน์ที่อภิธัญญากรแม่บุญสายปวงคำนี่200บาทป้ออนุวัฒน์แม่ทัศนีศรีรัตน์300บาทจากสันทรายร้อยตรีหญิงอริยาสิริประยง200บาทป้าใสลุงบึกชุมชุ่มคำมูล50บาทแม่จันยุชุมพู100บาทแม่สมบูรณ์วงแสน100บาทน้ำท่วม100บาทนะแล้วก็ช่วยเหลือกระเบื้องแหม100แม่เกสรชัยวุฒิ200บาทน้องโยมน้องจำเนียนการทาทอง300บาทแม่สุแก้วคำอ้วน200แม่นวลยอดคำปัน300แม่อุ้ยอินชัยอุฒิ200นะน้ำท่วมไฟฟ้าแหม100โยมน้องบุญธิราโยธา 2,000 บาทแม่ละออชัยเลิศ100บาทแม่จันตาสุทธนูบันหนองพักยิก300บาทตำบลสันทรายพานจังหวัดเชียงรายป้อสีแม่เมยปึกมณีป้อสาวแม่น้อยทองคำป้อสงัดแม่พลชุมสาแม่รถแสนตะแก้วแม่มีวงชุมพูแม่บัวปิงมนนายจำรัดนางสังวานวงทาบินนะบ้านนาบงร่วมบุญถวายเป็นเข้ามาเนาะเป็นเข้าน้ำโภชนาอาหารต่างๆมาสบตทองคูณคุณลำดวนล่าปินตาบ้านพร้อมครอบครัวร่วมบุญพี่น้องนาบงร่วมบุญมา200ป้าบัวจานปิงมนพร้อมครอบครัว100บาทป้อสาวแม่คำฟองคำข้าวสาร2ลิตรตะตังแหม100บาทป้อสีแม่เมยปึกมณีตัง200นะข้าวสารแหมเนาะพี่น้องนาบงป้อสงัดแม่พลชุมสาร่วมบุญมา50บาทป้อสำราญแม่จันสมแม่จันสมวารีพร้อมครอบครัวเนาะถวายส่วนตัวมานะแล้วก็ถวายช่วยน้ำท่วมโดยเป็น300บาทแม่มีวงชุมพู100บาทนานุสอนกันหาชุมชนซุปตุ๋ย300นัทดาวารี300แม่วันนาวงเขียวบันกรวยฝาย100แม่เรือนคำอินนันชัย100คุณโยมสุภาพรอินสีบ้านข้าวสาร2กิโลมาม่า2แพ็ค100บาทพี่น้องบ้านฟ้อนแม่อุบลวันแม่บนเตชะนันเสื้อผ้าน้ำแหม1แพ็คตังแหม60บาทพี่น้องบ้านฟ้อนเหมือนกันนางสมจิตอินทรวิจิตน้ำ1แพ็คตังแหม100แม่คำปันมูลเมืองบ้านฟ้อน100บาทแล้วก็แม่สมนึกจำปา100บาทบ้านฟ้อนแม่คิมสีอินแก้วมาม่า1แพ็คแล้วก็เข้า2กิโลสตางค์แหม100บาทพี่น้องบันพ่อนแม่บัวไข่กิ่งก้ำบันตะนะ40บาทแม่จันสมเส้นทองหลางบ้านปงแสนทองบ้านปงแสนทอง100บาทแล้วก็สวายส่วนตัว100บาทแม่ย่าเรียบวังสมบัติปงแสนทองแหม200บาทนะมีโยมแม่ที่บ้านนั้นแม่มณีแม่จันแม่นีอย่างเนี้ยสักอย่างบ้านโป่งแสนทองเปิ่นเอาเสื้อผ้าฮือ4 5ถุงก่อนนะวันนั้นแต่ว่าบ่ได้เปิ่นบ่ได้เขียนชื่อฮือน่ะก็เลยบ่ได้บ่จําบ่ได้แม่จันฟองฟูชื่นนะบ้านสำเภา200บาทนะเสื้อผ้ามาม่า2แพ็คนะป้อบุญมีแม่ดวงบุญหมื่นตาบุตร4หมด9 50แม่ฟองนวลปกแก้ว4หมด9อันนี้ 1,000 บาทที่ตกตะคืนเนาะติดตกหล่นล่วงไปตะคืนวันนี้นะไปที่บ้านนากวางนาฟานก็มีศรัทธาญาติโยมให้หอมมาดังนี้นะศรัทธาอ่านให้เปิ่นเฮียกำไปแต่เจ้านี่นะไปแต่เจ้านี่ไปแต่เจ้านี่เนอะมีไผ่พ่องมีไผ่พ่องแต่เจ้านี่พี่น้องจากนากวางบ้านนากวางนากวางครอบครัวแม่จันดีตุ้ยเต็มวง200นะแม่เกศรชัยวุฒิอ่อนอีกแล้วละทุนตาอินสอนคุณยายลันจวนบุญนำมาFC จากท่าเขาน้อย 2,342 บาทนะรวมคณะเปิ่นแม่ขาวลังกาปอนท่าเขาน้อย200แม่จันดีตุ้ยเต็มวง200
ถ้าข้าวน้อยครอบครัวมหาวัน200เม็ดแต่งแบญญทัศน์นากวางข้าวสาร2ลิตรน้ำ1แพ็คตังแหม100บาทแม่แบนตาจันวง100บาทปอลูนแม่แก้วสิริวงอันนี้นากวางหมดเนอะ100บาทพ่อโตแม่กาปรีบุญสวัสดิ์100บาทแม่จันทิพย์คำจันข้าว3ลิตรนะตังแหม50ปออเนกแม่เชียวงชุมพันธ์ได้ถวายมาแหม160บาทน้องอานนท์ทรายคำพร้อมครอบครัวแหม40บาทแม่คำนนเต็ม100บาทแม่บัวคำนะนี่อายุ80แล้วนะแม่บัวคำกอขันแม่คำมวลนี่อายุ78โอ้เปิ่นบ่สบายลูกเต่าลาจากงาน2คนมาดูแลแม่สุดยอดนะอายุ78อยู่ปากันมาแต่เจ้านะถวายปัจจัยแหม100บาทเจนเอนจอยที่บ้านใหม่บ้านใหม่นะใหม่พัฒนานะแม่หลวงจันยะแบน50บาทป้อบุญทาแม่เหยหอมน้อยนะ100บาทนางเพชรชุมสา100บาทป้อเมืองแก้วแม่บุญนายโปธาวงนาฝา100บาทนางสาวบุพผานนท์เต็มนากวาง100บาทแม่แตงแบนยะทัศน์นะถวายส่วนตัวมา100บาทแม่เนตรวงอ่อนตา100บาทป่อแก้วมูลแม่แบนตาจันวง200บาทแม่ล้วนเครือวงนาฟานค่าน้ำมันมา100บาทแล้วก็ถวายน้ำท่วม100บาทคุณสุนทรแห่ตุ้ยนาฟาน250แม่ล้วนเครือวงแหม100บาทแม่ทานคุณศรี100บาทป่อสนที่แม่เพียบวงชุมพันธ์100ป่ออินโตแม่แสงจันโพธวง100ผ้า1ถุงข้าว1ถุงนะป่อป่อพองแม่นำนาฟัน50ล้านเจมข้าวมันไก่100สลักกิจนาบุญแล้วก็แม่บัวเงินราชบุรุษแหม100บาทแม่ศรีวันอุดมนะส่วนตัว200แล้วก็รวมน้ำท่วม100บาทผู้ใหญ่กัลยายอดแบนถวายมาแหม300บาทพี่น้องนากวางเนาะปาสถาญาติโยมใส่บาทแน่นหนาแต่เจ้าป่อไว้ปิงข้าวผ้าห่ม7ผืนมุ้ง2หลังข้าวสาร1ถุงสลง1ถุงผ้าขาวม้า1ผืนเสื้อ1ตัวนะนายสุมนเครือตันนางสมจันทร์สิริวงศ์แม่กองคิรีวงศ์พร้อมครอบครัวทั้งหมดนะถวายเข้าน้ำโภชนาหารเป็นชุดมา46ชุดนะแม่จันยุชมพู100บาทแม่จันพ่อแม่สายลุงมึกชุ่มณมูลจ้ะ50บาทแม่เทียนแก้วหนองยางบ้านนาดู100บาทแม่หอมวงสายทองบ้านนาดง300บาทแม่ทองสุขศรีที่นิ้ว100บาทแล้วก็อุดมซักท้ามากมีปาท้าไอ้จ๊ะมากมี100บาทป้อสงัดแม่ราชนีตะจันวง200บาทอันนี้ผาแมวเนอะป้อศรีวงแม่จันเพ็ญภาชีวันน้ำมัน60แม่นงจูอิน100อาจารย์ถวายอาจารย์60พ่อมาแม่น้อยอุทิยะถวายอาจารย์100น้ำท่วม200ป้อสีแม่เพชรวงกาชัยถวาย60บาทด้วยน้ำท่วมแม่บุญตาใจร้อน100บาทพ่อเดินแม่คำปันวงกาชัยพร้อมครอบครัว50บาทแม่พัทยาวิชัย100บาทพ่ออภิรมวงงามนาทุ่งโป่ง200บาทลุงสมบัติป้าควรชมเกตวัด200บาทป้าเสงี่ยมลุงศรีจงกล50บาทแม่น้อยอุตุดี100บาทแล้วก็ตะเจ้านี่มีโยมแม่พัดโยมแม่ตันพัดป้อมนะอันนี้ถวายมาแหม100บาทแล้วก็เข้าแหมหลายลิตรอยู่เด้อกับหลานเพิ่นอันนี้อันปัจจัยน่าจะอยู่ในถุงอยู่แต่เจ้าเปิ่นเอาใส่ถุงอาตมาบ่ได้เอาลงเนาะน่าจะอยู่ในถุงของหลานเปิ่นเนาะรายละเอียดอยู่หั่นเอาละศรัทธาญาติโยมก็ต้องขอบคุณอนุโมทนาบุญฮื้อศีลฮื้อปอนศรัทธาก่อนเนาะสาธุชยาสิทธิท่านังลาพังสดถิงพระขยังผู้ขางพระลางบุญกุศลที่ศรัทธาญาติโยมพี่น้องนากวางนาฟานพี่น้องบ้านผาแมวพี่น้องนาดูนาดงทุกท่านทุกคนที่ร่วมบุญร่วมกุศลในวันนี้แล้วก็ได้ถวายข้าวน้ำโภชนาอาหารต่างๆมาร่วมบุญช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่านทุกคนที่อาตมาภาพได้กิตตนานามไปแต่วันก่อนและวันนี้ข
ขอให้ทุกท่านทุกคนพร้อมกับลูกหลานครอบครัวแห่งท่านอยู่ดีมีสุขมีอายุมั่นขวัญยืนทุกภพทุกชาติขอให้ท่านทั้งหลายอย่าได้พบกรรมว่าบ่มีท่านเจ้าทั้งหลายได้ถวายมอบมายังสิ่งของทรัพย์สินเงินทองผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยบุญกุศลอันนี้ขอให้เป็นบุญกุศลติดตามลำด้วยท่านเจ้าไปทุกภพทุกชาติให้ท่านเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่มั่งมีสีสุขมีอายุมั่นขวัญยืนท่านเจ้าทั้งหลายในภพนี้จัดที่จักหิก่อปันมาจักหาก่อปันใดท่านเจ้าและลูกหลานท่านเจ้าจะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้อย่างใดก็ขอให้ได้ปลอดภัยในทุกเส้นทางนั้นจงจักมีตั้งแต่ดิริอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพาลังรับโทรศัพท์0808844173ที่โอนมาตังบัญชีวันนี้ยังบ่ได้เขียนออกมาเตือนเนอะเพราะว่ายังบ่มีเวลาสัตว์เดี๋ยวจะจบออกรายการแล้วก็จะได้จดต่อเนาะเอ้าเพิ่มเติมก็แม่เพิ่มก็เจ้าเอาว่าเลยมีแม่บุญมีบุญสวัสดนะตั้ง100เจ้าน้ำ2แฟกเจ้าแล้วก็นายพงศักดิ์นางคำสุขข้าวสาร6เจ้านั่ง100ข้าวสาร6ถุงเจ้าตั้ง100แล้วก็มีแม่เย็นธรรมะอุดมน้ำ2แฟกเจ้าแม่คำน้อย2แฟกเจ้าแม่คำน้อยคำอินพุตนะแล้วไอ้แม่จดไว้นี่ว่าไปทางไหนหึปั๊มปตท.แม่สวยเออไปอย่างปุ้นเฮาไปทางเพ่เฮาไปทางงาวเพ่งาวเฮาไปทางงาวเพ่แหละเฮาไปด้วยเพิ่นเนาะเฮาอีแม่จะไปอยู่ลูกพี่ดาวว่าเฮาไปอยู่แยกแม่ตำเหรอได้แม่ตำเฮ้ยแม่ตำก็ได้เฮากับมูเฮานี่ไปด้วยกันกะไปป้ากันที่นี่กะปตท.ตีอันเงานี่น่ะปตท.เงาก็ไปพร้อมกันไปล้อกันอยู่หั่นไผไปก่อนก็ล้อหั่นล้อจนครบแล้วก็เดินทางไปด้วยกันจ้ะจ้ะลงก็ลงด้วยกันสาธุนะแม่เจริญปอนโอ้โหคนนั้นเวียงเป่ากำลังมาเจ้าปิดวิทยุเร็วเดี๋ยวลูกประเสริฐลูกได้เด้อนี่จะดูบอลลูนี่ดูฝนดูหลุมไหมอีเออยังดังอยู่เนาะเออเออก็ยังดังอยู่นี่ดูหลังละผมพี่นั่นจำไม่ถูกใช่ไหมเออหมอห้องไปหาหมอมาเอาได้ละว่าเลยเจ็บต้องยังโตมาฮะเจ็บเท้าเป็นยังหกต้องใส่โอ้ธรรมโอสังโฆโมสังโฆลึกแต่ลึกว่านี่ซึ่งว่ามันไปเหมือนกันละโตเสียมันเจ็บหนักถึงมีคืนเนี่ยบ้างลูกว่าลูกเรียนเออแล้วก็เลยโตมองว่าเขามาเอาไปเหรอเออนะดีขึ้นแล้วไปหาหมอแล้วดีขึ้นละบาดแตกบาดหยังมันปอบวมได้ ไม่เป็นไรเอาอีกก็ได้วะ ไม่เป็นไรเอาอีกก็ได้วะนี่ยังบ่ไปเจ้าบ่เดียวเนี่ยไปจ่อยเปิ้นทําน้องเปิ้นว่าวันที่6เอแม่เฮ้อเปิ้นก่อนนัดกันเป็นวันแล้วเหรอวันที่6ก็มันถึงวันที่6ก็จะไปอย่างได้ก็เปิ่นก็ใครได้ท่านกะก็เสี่ยงแล้วแต่ห้อมได้ของกับเด้อใครได้กับใครได้กะของมันมีเปิ่นห้อมตันอีกอ่ะสาธุนะแม่นะรับสายเขาก่อนเด้อเจ้าสาธุเจริญพรแม่กับแก้วไปสาเจ้าท่านอาจารย์ผู้เข้ามาแต่กะเจ้าเข้าไปกะตั้งที่แม่นี่400วัตต์ที่เปิ่นเนี่ยบ่ว่าเลยว่าเลยว่าเลยของโยมน้องคุณบ้านเพชรพระ200แล้วก็แม่สายอินนันไช100แม่โทนหอมเกณฑ์จันทร์100แล้วก็เสื้อผ้าก็ของสทบุญทรงย้ายลบผ้าห่มแม่ใครอินนันไช่ก็ผ้าห่มเข้าป่าอาหารแห้งแม่บุญยืนแม่บุญชื่นนู้เต็มบ้านไปล้อกัดคนบอกเจ้าแม่มาวันหนึ่งเจ้าได้ได้ไป
จ้าจะกลับมาบ้านแม่เลยก็ไปจั่นกาแฟบ้านแม่บัวพัดเจ้าแม่เจ้าเจ้าสาธุเนอะแม่เนอะบ้านนาดงบ้านได้อ่านค่ะเออเจ้าเจ้าสาธุอ้าวปีน้องนาดงเนอะตะกี้ตกหล่นไปก้านี่อันปีน้องนาดงนี่2,000ปลายเนอะเต่าสองขั้นเท่านั้นอันหมู่ลายจื่อมู่นั่นล่ะโอ้ตันก่อนดิอ้าวมีอ้าวฟังเด้อฟังเนอะฟังทั้งปุ่นเนอะอ้าวพี่น้องนาดงพระป่าน้ำท่วมป่ออินทุนแม่ใจช่อนเขียวน้ำหนึ่งแพ็กพาสามถุงข้าว6กิโลรองเท้าเงินแหม100แม่ทองสุกสีที่นิ้วน้ำหนึ่งแพ็กข้าวสาร6กิโลเงิน100สาวนางสาวกัชพรวงกัญญาผ้าใหม่1ผืนผ้าเช็ดตัว5ผืนเงินแหม100แม่จันสมเทพแดงข้าวสาร8กิโลแม่ทองสุกฟุ่นข้าวสาร5กิโลเงินสาว1ป้อโถแม่มอยข้าวสาร4กิโลแม่ยิ่งอินน้องข้าวสาร3กิโลตะไคร้หอมแดงแม่เย็นคัทธาข้าวสาร3กิโลแม่ปีมอยบุญข้าวสาร2กิโลผ้า1ถุงแม่มุนคำห่อข้าวสารกี่กิโล4กิโลเงินแหม100นางสาวกะมนพรวงกันหาผ้าอนามัย1ห่อเงินแหม200แม่ปีใจนวลเงิน200บาทแม่มอนกุยแก้วเงิน100บาทเปิ้นเขียนเงินเขาก็ว่าเงินน่ะเนอะแม่ไพวันลาวันประกายเงิน100น้ํา1 2โหลแม่แก้วสุดสายสุดเงิน40บาทแม่มูลจะหน่อยเงิน200บาทนางสาวกะมนพองวงกันหาเงิน200บาทแม่มูลเครื่องผงเงิน20บาทเงินแหมซาวบาทแม่ดีสืบปันใจเงินแหมซาวบาทแม่ยายวงสายทองผ้า1ถุงแม่น้อยเทพแดงข้าวสาร4กิโลแม่วันวงชมพันข้าวสาร1กิโลเงินแหม100บาทน้องสิใจเมาเงิน100บาทแม่เฮือนเงินวงสายทองเงิน50บาทแม่จันฟองคำข้าวสาร2กิโลเกลือ2ถุงเด็กหญิงพัชราพรอินน้องบริจาคเสื้อผ้าและเงิน20บาทรองเท้าแหมเนาะ27แม่รถชุมภูถีเงินแหม20บาทแม่นุชเตชะซอยข้าวสารแล้วก็จันสมเด้อเด้อสุภัตตารอกรรมข้าวสารแหม2ลิตรจันสมแสนภาพ100บาทแม่หอมวงสายทอง300คุณวราพรพลเยี่ยมข้าวสารฟักทองอ้าวรวมกันแล้วปัจจัยได้ 1,940 เนอะพี่น้องบันบันอันน่าดูเนาะใส่ของแม่ใส่แม่จ่ายช่อนเขียวจบข่าวเอ้าเจริญพรสุภัตราจ้านมัสการเจ้าเจ้าเอ้าไล่เลยท่านฝากไป500แต่ว่าเป็นทำบุญช่วยน้ำท่วม400เนี่ยเป็นการน้ำมันลด100นึงเจ้าต้องขาดทุนละการน้ำมันคนเดียวเนี่ยย้อนเป็นเปลี่ยนนะกะเสียงนักกว่าเปิ้นน่ะหึโอ้นั่นเนาะหน้าที่ต้องเป็นน่ะฮะปีนี้ปีนี้ครบหมดล่ะไปเชียงใหม่เพิ่งเข้าบ้านมาบัดเดียวนี่อ๋อไปอย่างเงี้ยบอกอ่ะจะฝากซื้อของอ่ะเอออันถุงมือไปหมายฝากมาเนี่ยสัก 3,000 5,000 ก็ได้จกถุงเปก่อนเด้อจกถุงยามก่อนขอบคุณอนุโมทนาบุญเนอร์สาธุสาธุศรัทธาญาติโยมเอาละเนอะเวลาหมดวันเวลาแล้ว10ฮะ18นาฬิกากะสิบเข้านาฬิกา57นาทีแล้วเนาะความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาสาธุชนคนดีทุกท่านทุกคนเนอเวลาของอาตมาหมดแล้วหมดเวลาขอนำรายการจากลาศรัทธาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีแก่ศรัทธาท่านเจ้าทุกท่านทุกคนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังThank you.
ียบ